หัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาเผยการยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวจีนคาซักสถานส่งผลทําให้มีการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีร่วมกับเมืองพัทยาหารือแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคฝีดาดวานอนในพื้นที่ท่องเที่ยวหลังพบแนวโน้มสูงขึ้นสายมูตบเท้าเข้าร่วมงานคเนจตุรถีปี2566 ณห,หมู่บ้านช้างพัทยาจากนี้ไปเป็นรายละเอียดของข่าว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของการนําเสนอข่าวท้องถิ่นประจําวันนะคะจากทีมข่าวโสกพลเคเบิลทีวีค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนคุณยุคนทรเรื่นภาคพักและดิฉันเกศรมือเกษมค่ะครับผมเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพัทยาครับก็ออกมาเผยนะครับถึงเรื่องราวของการยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวชาวจีนและ่าซักสถานนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นผลดีนะครับเพราะว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้นะครับ ได้มีการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวม,มากยิ่งขึ้นครับตามที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องกำหนดหรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางนะครับเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชวคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและ ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน30วันนะครับเป็นกรณีพิเศษได้แก่ประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนและสาธารณารัฐคาซัคสถานน,นั้นนางสาวอนโนมาวงใหญ่ผู้มุ่งในการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัยานะครับได้กล่าวว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่กรณีนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวสองสัญชาติทั้งชาวจีนและคาซัคสถานเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมไปถึงเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจีนถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหลักของประเทศนะครับรวมไปถึงเมืองพัทยาด้วยตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหาโรคโควิด -19 ีก็พบว่า มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศสูงเป็นอันดับที่1หรือประมาณ2ล้านกว่าคนขณะที่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยานั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม F.I.T. หรือเป็นการส่วนตัวนะครับขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ยังมีอุปสรรคในเรื่องการขอวีซา่าดังนั้นเมื่อทางรัฐบาลได้มีการประกาศ ในการยกเลิกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะส่งผลให้มีการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นอันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศนะครับมากสูงขึ้นตามไปด้วยโดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครแล้วก็มีแผนเดินทางท่องเที่ยวต่อ,อยังเมืองพัทยาซึ่งในช่วงนี้นะครับก็อาจจะเห็นได้ ถึงความแตกต่างเพียงเล็กน้อยแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับก็จะทําให้แนวโน้มดีขึ้นส่วนนักท่องเที่ยวขาซักสารส่วนใหญ่นั้นนะครับจะหนีความหนาวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในขณะที่การประกาศยกเลิกการขอวีซ่าก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกันนะครับโดยถ้าเปรียบเทียบกับตัวเลขในทุกปีก่อน เกิดสถานการณ์ของโควิด -19 นักท่องเที่ยวกลุ่มชาวคาซัคสถานจะเดินทางเข้ามาปีละหมื่นกว่าคนครับ ซึ่งช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวขาสักสถานเดินทางกว่า10,000แคนสะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวขาสักสถานนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวนในประเทศเพิ่มมากขึ้นซึ่งทททเองนะครับก็คาดหวังว่าในอนาคตหากมีเที่ยวบินเดินทางมากรุงเทพมหานครหรือสนามบินอู่ตะเภามากขึ้นก็จะทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มมากขึ้นยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยายังเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มการประชุมสัมมนาหรือกลุ่มบริษัทที่พานพนักง,งานมาพักผ่อนเป็นกลุ่มหลักโดยในช่วงของเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยามากยิ่งขึ้นซึ่งกรุปทัวร์ต่างนะครับเห็นด้วยที่รัฐบาลได้มีการยกเลิกวีซา่า แต่ก็ยังอยู่ในช่วงแรกนะครับที่จะเป็นการทดสอบว่าจะมีการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศมากน้อยเพียงใดสร้างไรายได้ให้กับประเทศมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามครับก็อยากให้กรณีนี้ประสบความสําเร็จตั้งแต่เฟสแรกที่จะส่งผลทําให้เฟสต่อไปนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มมากยิ่งขึ้น ค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ดีนะคะที่จะช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวสองสัญชาตินี้เข้ามาในประเทศไทยรวมถึงในพัทยาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างที่ทุกคนทราบว่าจีน,เ,นเป็นนักท่องเที่ยวหลักของเราทั้งประเทศแล้วก็รวมถึงพัทยาเรานะคะว่าก่อนก่อนสถานการณ์โควิดเนี้ยจีนก็เข้าพัทยาเป็นอันดับหนึ่ง ตัวเลขก็ประมาณ2ล้านกว่าคนนะ,นะคะแต่ว่าพอพอเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ในปีนี้ถึงแม้จะผ่านมาแล้วเก้าเดือนเนี้ยก็ตัวเลขจีนก็ยังไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนักนะคะก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าน้องเที่ยวตอนนี้ที่เข้ามาเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นแขกมาเที่ยวเองเป็นฟ i t เป็นน้องเที่ยวกลุ่มเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,เราก็คงไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นพฤติการน้องเที่ยวเปลี่ยนด้วยนะคะก็คือกลุ่มใหญ่อะไรก็จะลดน้อยลงแต่หนึ่งในอุปสรรคเนี่ยก็คือว่า เขาต้องใช้เวลาในการขอวีซ่านะคะก็ทําให้เหมือนบางทีมันก็ต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการาทําวีซ่าเหล่านี้นะคะ <c oughs> การที่รัฐบาลเริ่มยกเลิกเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้เขาเดินทางสะดวกตัดสินใจเดินทางได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ ก็คิดว่าจะส่งผลโดยเฉพาะช่วงโกลเด้นวีคที่จะถึงนี้หนึ่งตุลาคมเนี้ยก็คงจะมีจีนเข้าประเทศเรามากขึ้นแล้วก็อย่างเที่ยวบินตรงที่เข้าทางกรุงเทพอย่างเงี้ยนะคะแพทเทิร์นของเขาก็ถ้ามากรุงเทพแล้วเขาก็จะมาพัทยาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับนักท่องเที่ยวจีนนะคะถึงแม้ว่าณนะตอนนีน้จากการที่คุยกับโรงแรมเนี่ยอาจจะเร็วไปที่จะจะบอกเห็นความแตกต่างมากมายเพราะว่าเพิ่งมีการประกาศออกมานะคะแต่คิดว่า คงสักระยะหนึ่งก็จะมีเห็นแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นอ,อย่างเป็นระยะได้นะคะแต่ว่า,าก็คงต้องใช้เวลาสักระยะนึงอีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะเพราะตอนนี้ยังยังอาจจะกําลังคิดแล้วก็จะเริ่มมีการจองอย่างอีกอย่างพฤติกรรมเขาก็จะจองแบบ เร็วขึ้นกว่าเดิมจะไม่ได้วางแผนนานมากนะคะส่วนคาซักซานเนี่ยในช่วงฤด,ดูหนาวที่จะถึงเนี่ยปกติแล้วเขาจะมาเที่ยวบ้านเราอยู่แล้วหนีหนาวนะคะคุณคาซักแต่ว่าพอเริ่มไม่ต้องใช้วีซ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขารอมานานนะคะ<ม>เพราะว่าก่อนหน้านี้นเขาก็ต้องเป็นวีซ่าออนอินเวอรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วคาซักเองส่วนใหญ่เขาก็อยากมาอยู่นานๆาถ้าเกิดต้องไม่ต้องใช้วีซ่าได้เนี่ยเขาก็จะได้แบบามามากขึ้นแล้วกอ็อยู่นานขึ้นนะคะ ยังไงก็ตามแต่นะครับก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามนะครับค่ะไปกันต่อที่ท่าเรือแหลมสบังนะคะล่าสุดวันนี้ได้ทําการมอบเงินกว่า200ล้านบาทค่ะเป็นค่าชดเชยเยียวยานะคะให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กและกลุ่มผู้พอเลี้ยงหอยมแมลงผูที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมสบังขั้นที่สามค่ะ ที่ห้องแตรทองหนึ่งศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีนายพิสิทธิสิริสวัสดีนุกูณนอำเภอบางละมุงเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กและกลุ่มผู้พอเลี้ยงหอยมแมลงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่3ปีงบประมาณ2,566ซึ่งเป็นปีที่3นะคะจากทั้งหมด6ปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น205,765,977บาทค่ะโดยมีว่าที่ร้อยตรีจเรวัวัฒนวัฒนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลบางละมุงนายวีลรยุทธ์สว่างแจ้งรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังนางสิริมากรีรตายาคมนักบริหาร14ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยและ บ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เขารวม ทั้งนี้นะคะโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีการดําเนินการตามมาตรการในรายง,งานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงซึ่งโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3ที่กําหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการประมงเรือเล็กและกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยมแมลงภู้รวมเป็นเงินจานวน ทั้งสิ้นนะคะ205ล้าน765,977บาทค่ะซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มประมงเรือเล็กจำนวน284รายรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น124บล้านหกแส9บาทและกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยมแมลงภู้จำนวน96รายนะคะรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น81ล้าน8 5ดหบบาทค่ะซึ่งก็จะมีการจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่ม ประมงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งหมด6ปีนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะบนคราวนี้ครับทางด้านของสาธรารณสุขทุนบุรีะนะครับได้ร่วมกับทางเมืองพัทยาครับในการหารือแนวทางการเฝ้าระวังและก็รวมถึงการป้องกันนะครับและควบคุมโรคฝีดาษวานอนในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยานะครับหลังจากที่พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ที่ห้องประชุมทัพพระยาสาระวะการเมืองพัทยานายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและคุ้มโรคฝีดาษวานอนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารงานส่วนต่างๆเข้าร่วมอาทินายพิสิทธิสิริสวัสดีนุกูลในเพอปรมุงนายประเมศงงพิเชษนายกเมืองพัทยาในแพทย์อภิรัตกตัญยุตานนท สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีนายมาโนตหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเป็นต้นนายแพทย์อภิรัตกรตันยุตานนนะครับสาธารณสุขจังหวัดชมบุรีกล่าวว่าโรคฝีดาษวานอนเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ของประเทศไทยตั้งแต่ไพมันชเดือนมิถุนายน2566 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปัจจุบันจังหวัดชมบุรีเป็นอันดับสองของประเทศมากกว่าร้อยละ80ของชมบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอบระมุงแต่โรคนี้ป้องกันได้โดยการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องประชาชนสามารถตรวจสอบอาการเบื้องต้นได้ด้วยตนเองนะครับหากมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้สงสัยฝีดาดวานอนหรือผู้ป่วยฝีดาดวานอนหรือมีผื่นตุ่มสงสัยดังนี้ครับ มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยฝีดาษลิงทางช่องทางดังต่อไปนี้เอวัยวะเพศทวารหนักหรือปากทำความสะอาดห้อง หรือใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยฝีดาดลิงขณะผู้ป่วยมีอาการเคยดูแลผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยฝีดาดลิงขณะป่วยให้สังเกตภายหลังสัมผัสผู้ป่วยภายใน21วันนะครับหากมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังต่อมน้ำเหลืองโตเช่น บริเวณหลังหูคอขาหนีบเจ็บคอคัดจมูกหรือไอมีผื่นมีตุ่มน้ำตุ่มหนองขึ้นบริเวณอวัยว,วะเพศหรือทวารหนักหรือบริเวณรอบๆตามมือเท้าหน้าอ,อกใบหน้าหรือบริเวณปากนะครับหากมีอาการให้รีบเข้ารับการตรวจที่สถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลโดยแจ้งอาการและประวัติเสี่ยงทันทีครับ ทั้งนี้มีวิธีป้องกันการติดเชื้อโรคฝีดาษลิงเช่นหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหลีกเลี่ยงการสัมผัสแบบใกล้ชิดกับผู้ที่มีผื่นตุ่มหรือว่าน้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แอาอาัดรวมทั้งแนะนำให้ล้างมือบ่อยๆและไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเป็นต้นครับด้านของนายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลบานลมุงก็กล่าวว่า ปัจจุบันทางโรงบพยาลนะครับดำเนินการร่วมกับมูลรธิสวิงและมูลรธิซิสเตอร์ในการประชาสัมพันธ์ความรู้และคำแนะนำในการสังเกตอาการโรคฝีดาดลิงในกลุ่มชายรักชายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรคฝีดาดลิงแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมถึงร่วมดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคฝีดาดลิงตามแนวทางเฝ้าระวังสอบสวนโรคและควบคุมการระบาดโรคฝีดาดลิง เราสามารถป้องกันได้นะครับก็อย่างที่ในเนื้อข่าวได้บอกไปนะครับก็ยังไงก็ด้วยกันปฏิบัติตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพื้นที่ของเรามีโรคฝีดาษมากยิ่งขึ้นนะครับจะส่งผลเสียมากทีเดียวนะครับมาต่อกันที่ข่าวของทางด้านวิหารประแม่กาลีพัทยาค่ะล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะได้จัดงานเทศกาลคเนตจตุรทีประจํปี2566ขึ้นค่ะ ที่วิหารประแม่กาลีพัทยาโดยนายภาคินพนาชาติผู้บริหารวิหารประแม่กาลีพัทยาได้จัดกิจกรรมเทศกาลขาเนศจตุรทีหรือวันประสูติองค์พระพิคเนตประจําปี2566โดยกิจกรรมนะคะกําหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่19-23ถึงกันยายนนี้ โดยภายในงานค่ะได้เปิดให้ผู้ที่เคารพศรัทธาและสิทธิานุสิ์ได้ร่วมบวงสวงสักการะองค์เทพภายในพระวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันประสูติขององค์พระพิคเนศโดยในวันแรกนะคะได้จัดขบวนเดินสักการะรอบพระวิหารก่อนที่จะทําพิธีเปิดพระวิหารซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสเปิดตัวเปลี่ยนมือผู้บริหารอย่างเป็นทางการค่ะก่อนที่ในช่วงหัวค่ำนะคะก็จะเป็นพิธีสักการะบูชาไฟแบบฮินดู โดยนายพาคินพนาชาติผู้บริหารวิหารพระแม่กาลีพัทยานะคะเปิดเผยว่ากิจกรรมเทศกาลคเนศจตุรถีในครั้งนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาต่อองค์พ่อพระพิคเนศจากคณะสิทธยานุศี์จากหลากหลายที่ที่ได้ร่วมใจกันนะคะจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันประสูติพระพิคเนศก่อนที่ในวันที่23กันยายน2566รจะมีขบวนแห่พระพิคเนศนะคะเพื่อไปลอยลงทะเลต่อไปด้วย มาดูอีกหนึ่งสถานที่ครับก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันนะครับกับงานคเนศจตุรถีปี2566นะครับที่หมู่บ้านช้างพัทยาครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะักชาคเนศเทวไลมองช้างคาเฟ่หมู่บ้านช้างพัทยาได้มีการจัดมหามงคลพิธีคเนศจตุรถีบูชาโดยมีคุณลูกปัดปุริมปัด ชัยคำผู้บริหารหม่องช้างคาเฟ่เป็นประธานในพิธีทำการประชาชนสายมูเตลูบุคคลในวัดวงบันเทิงศิลปินดาราเมคอัพอาร์ติสและสไตลิสต์ชื่อดังนะครับเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยมีดรอาจารย์ดูดุริยามินทำหน้าที่พรามในพิธี ภายในพิธีได้มีการนำองค์พระพิคเนที่ปั้นขึ้นมาจากดินทำการบูชาเริ่มจากการทำความสะอาดเทวรูปบูชาด้วยผลไม้นมสดขนมต้มขนมลาดูโมทกะดอกไม้สีแดงหญ้าแพรกพิธีอารตีบูชาไฟพร้อมการแสดงต่อหน้าเทวรูปองค์พระพิคเนธ ผู้ร่วมพิธีล้วนสมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดสีสันสดใสสำรวมจิตใจขอพรความสำเร็จสมปรารถนารอบรู้สำเร็จการศึกษาปราศจากอุปสรรคอันตรายเพราะพระพิเคเนศเป็นเทพแห่งความรู้สติปัญญาความสำเร็จและขจัดอุปสรรคทั้งปวงสำหรับวันที่19กันยายนในกรับปีนี้ตรงกับวันเคเนศจตุรธีหรือวันคล้ายวันเกิดของพระพิเคเนศ เชื่อว่าจะเป็นวันที่พระพิคเนสจะทรงสเสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อวอวยพรต่อสาวกผู้พักดีโดยในปีนี้กำหนดการจัดงานนะครับระหว่างวันที่19ถึง28กันยายน2566รวมระยะเวลา10วันเรียกว่าคเนสวิสารชันโดยจะเรียกว่าวันทรงพระพิคเนสกลับสู่สวงสวรรค์ ในครั้งนี้นะครับก็มีหลากหลายอาชีพนะครับที่เดินทางเข้าร่วมงานมากมายทีเดียวนะครับใช่ค่ะครับต่อที่ข่าวของทางด้านเทศบาลเมืองนองปลรือนะคะล่าสุดวันนี้ทางด้านท่านผู้บริหารค่ะได้ลงพื้นที่ไปจัดเก็บขยะนะคะที่บริเวณด้านข้างของเวอร์วแลนด์หลังจากที่พบว่าในบริเวณดังกล่าวนั้นน่นะคะก็จะมี ประชาชนแอบลักลอบนําขยะไปทิ้งเป็นจํานวนมากเลยค่ะนะคะซึ่งงานนี้นะคะหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะทําการปักป้ายนะคะห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะซึ่งหากพบเห็นนะคะก็จะมีการจับปรับทันทีนะคะ2,000บาทโดยไม่ระเว้นค่ะ วันนี้นะคะที่บริเวณพื้นที่ด้านข้างฟาวเวอร์แลนด์หมู่4ในวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองเรือพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเขต1และ2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองเรือได้นําเครื่องจักรหนักนะคะลงพื้นที่ทําการไถกองขยะที่ได้มีการแอบลักลอบทิ้งที่บริเวณด้านข้างฟาวเวอร์แลนด์จำนวนมากให้มากองรวมกันนะคะจากนั้นก็ได้นําไปทิ้งที่บริเวณบ่อขยะของทางด้าน เทศบาลเมืองหนองปรือค่ะซึ่งจะห่างจากจุดที่ลักรอบทิ้งไปประมาณ3กิโลเมตรนายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือเผยนะคะว่าจากการที่มีผู้นําขยะมาทิ้งไว้ที่บริเวณริมถนนก่อนที่จะถึงบอกขยะเป็นจํานวนมากจึงส่งผลทําให้เกิดปัญหาหมลพิษมีกลิ่นเหม็นจากการนําขยะไปทิ้งกระทั่งกลายเป็นภาพที่ไม่น่ามอง จนมาในวันนี้นะคะทางด้านเทศบาลค่ะต้องนําเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ลงไปทําการจัดเก็บเพื่อคืนความสะอาดให้กับพื้นที่ดังกล่าวและหากปล่อยไว้ก็อาจจะทําให้มีการนําขยะมาทิ้งอย่างที่เดิม โดยทางด้านเทศบาลนะคะจึงได้ทาการปรับปรงสภาพภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้สะอาดตาด้วยการจัดการขยะและการตัดหญ้าข้างทางนะคะไม่ให้รกหรือว่าบทบังทัศนียภาพในการมองเห็นซึ่งหากไม่ปรับพื้นที่ให้สะอาดโล่งตาก็อ,อาจจะมีการลักลอบทิ้งขยะเกิดขึ้นอีกค่ะ ทั้งนี้นะคะหลังจากทําการจัดเก็บขยะแล้วเสร็จทางนั้นเทศบาลได้นําป้ายห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะไปติดตั้งไว้หากพบมีการฝา่าฝืนก็จะดําเนินการจับปรับขั้นสูงสุดนะคะคือไม่เกิน2,000บาทโดยจากนี้ไปทางด้านเทศบาลจะได้ทําการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการสํารวจในการดูนะคะว่าจะมีใครแอบลักลอบนําขยะมาทิ้งในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่และหากพบว่ามีการลักลอบแอบทิ้งขยะนะคะก็จะดําเนินการจับกลุ่มทันทีค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะสาหรับประชาชนที่มีเศษขยะที่ไม่สามารถทิ้งได้ตามทางขยะอาทิเช่นวัสดุสิ่งก่อสร้างกิ่งไม้ขนาดใหญ่เฟอร์นิเจอร์เก่าที่นอนตุ๊กตาเก่านะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ทางด้านกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือเพื่อนาการจัดเก็บให้ถึงที่นะคะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 3 8 9 3 3า7 9ในวันและเวลาราชการหรือหากพบเห็นการลักลอบทิ้งขยะสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลข โทรศัพท์0 3 8 7 3 4 9 3 4ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ตอนนี้มีพี่น้องประชาชนที่นำขยะขยะโคเรือนส,ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ขยะที่ตัวเองได,ได้ได้ทำเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะไปที่บ่อขยะนะครับแต่ไปไม่ถึงนตะครับตรงนี้ก็เลยทางที่จะไปบ่อขยะได้ครับซึ่งซึ่งตอนนี้เราตามนโยบายท่านนายกวินัยนะครับอีบิทากท่านก็ ให้นโยบายฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายเทศกิจนะครับตรวจสอบขยะที่ตกค้างนะครับแล้วก็ขยะข้างทางนะครับเพื่อความเป็นระเบียบซึ่งตรงนี้จุดนี้มันสะสมมานานแล้วแต่ที่จริงเราก็จะเห็นว่าตรงนี้จะไม่ค่อยมีรถผ่านนะครับแต่ตอนนี้เทศบาลองนปือเรากำลังพัฒนาในเรื่องของถนนทางนะครับเราก็ต้องทอําตรงนี้ให้ให้มันมองแล้วไม่น่าจะมีขยะข้างทางต่อไปนะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้ถ้าเจอเจอก็จับปรับเต็มที่นะก็ะ ตามกฎหมายก็ไม่เกิน2,000บาทนะครับเราก็ดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับบางที่เขารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่ได้ตั้งใจหรือยอมรับผิดต่างเนี่ยก็เราก็จะพูดคุยว่าบางทีก็ว่ากล่าวตักเตือนครับก็วิ่งวอรนนะครับเราจะเห็นภาพในส่วนของทีมงานของเทศบาลเมืองหนองปืนเนี่ยเราจะลงมาทําเรื่องนี้มาตั้งแต่มารับตําแหน่งหน้าที่เลยนะครับซึ่งก็ได้ผลนะครับบางจุดที่ที่หนักๆที่เขาเคยมาทิ้งเป็นประจำเนี่ยเขาก็เลือกทิ้งไปแล้วนะครับอีกบางจุดเนี่ยที่ที่เราไม่ได้เข้าไปดำเนินการเขาก็คิดว่าาาสมรรถทิ้้งไดนะคับ ซึ่งตอนนี้เรามาดําเนินการแล้วเดี๋ยวเราจะปักป้ายห้ามทิ้งพอมีป้ายห้ามทิ้งปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถดําเนินการจับปักเขาได้เลยมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับกับทางเทศบาลเมืองหนองเปือนะครับก็ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนครับของเทศบาลเมืองหนองเปื่อนะครับในรุ่นที่1นถึงเนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการทําประกันภัยนะครับกับทางรถจน้าสมัครใจนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริม หรือว่าให้เห็นความสําคัญของการทําประกันภัยนั่นเองครับที่โดมเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับนายวินัยอิมพิทักษ์นาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับประจําเดือนกันยาย,ายน2566โดยมีเหล่าบรรดาคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลือข้าราชการเจ้าหน้าที่อปปพร,ร,รุ่นที่1นึงถึงเ้าเขาร่วมในการอบรมวันนี้โดยพร้อมเพียงกัน สำหรับการอบรมให้ความรู้เชิงปิบัติการของอปพรทศบาลเมืองหนองปือนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในด้านต่างๆอีกทั้งยังเป็นการเสริมความรู้ใหม่นะครับทั้งเรื่องของการจราจรเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉินรวมถึงการเสริมความรู้เรื่องของการทำประกันภัยนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากถนนพศ2536 และงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยโดยมีวิทยากรนักวิชาการประกันภัยร่วมให้ความรู้นอกจากนี้นะครับยังมีการให้ความรู้แก่อปพรที่ร่วมในการประชุมในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจอีกด้วยครับเพื่อให้อปพรทุกคนเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย การประกันภัยรถยนต์ผ้าสมัครใจนะครับเป็นการประกันภัยรถที่กฎหมายไม่ได้บังคับขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งต้นและมีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงภัยออกไปยังบุคคลอื่นคือการประกันภัยไว้กับบรธธิษัทผู้รับประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามประเภทที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์นะครับ โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐานโดยมีความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามแบบที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักนะครับประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่2และประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ส ต่อที่ข่าวอุบัติเหตุน,นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุจากทาหารเรือนะคะซิ่งกระบะนะคะพุ่งชนท้ายรถน้ําของทางด้านเมืองพัทยาพังยับเลยนะคะโชคดีจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้รับบาดเจ็บเพียงน้อยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถดอลกระบะพุ่งชนท้ายรถ6ล้อบรรทุกน้ำมันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบนถนนสุข,ขุมวิทก่อนถึงแยกไฟแดงวัดบุญการจานาราม,มู่ที่12 จึงได้นํากําลังเจ้าหน้าที่คู่ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาและรถอุปกรณ์ตัดทางรีบไปช่วยเหลือค่ะที่เกิดเหตุนะคะพมรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสีบลอนหมายเลขทะเบียนบใบไม้ททหาร5629มุกดาหารชนเข้าที่บริเวณด้านท้ายรถ6ล้อบรรทุกน้ำมันนะคะหมายเลขทะเบียน86ขีด6ชนบรีของสำนักงานสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาจนได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบภายในรถกระบะค่ะพบจ่าเอกพิทักษ์อายุ30ปีสังกัดกองเรือยุทธการได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลแตกที่ศีรษะและอยู่ในอาการมึนงงพูดจาไม่รู้เรื่องติดอยู่ภายในซากรถโดยทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านจึงได้ช่วยกันนําตัวออกมาจากรถนะคะเมื่อเจ้าตัวออกมาจากรถได้ก็ไม่ได้สนใจใครถอดกางเกงยืนปัสสาวะข้างล้อรถของตัวเองทันทีนะคะโดยทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภยัย ก็ได้เข้าไปทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะจากการสอบถามนายธนาดลพรมอ่อนอายุ22ปีซึ่งเป็นพนักง,งานเมืองพัทยานะคะก็ทราบว่าในขณะที่กำลังฉีดน้ำรถต้นไม้ที่บริเวณเกาะกลางถนน สังเกตเห็นรถยนต์กระบะคู่กรณีนะคะขับเปิดไฟขอทางมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งเข้าชนด้านท้ายของรถอย่างจังจนรถกระบะนะคะถลายไปไกลกว่า30เมตรจึงได้รีบวิ่งลงไปดูก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้าช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะประสานเมืองพัทยาตรวจสอบภาพวงจรปิดนะคะหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมทั้งจะตรวจวัดปริมาณแอลโกอฮอล์ในร่างกายของคนขับรถยนต์กระบะค่ะว่าเกินที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดําเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะมาดูเหตุการณ์ของการเกิดเหตุนะครับมี คนขับรถยนต์เก่งนะครับเข้าไปที่คาแคแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นคาแคตู้หยอดเหรียญน,นะครับนะฮะมาด้วยกัน3คนนะครับแล้วก็เขาบอกว่ากว่าดเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับกับเงินในตู้กว่าหมื่นบาทครับนายพงศธรแจ่มจำรัดอายุ36ปีนะครับเจ้าของคาแคหยอดเหรียญภายในซอยวัดบุญสัมพันธ์1 4บตบลหนอง,ปงเปลืองอำเภอบระมุงจังหวัดชลบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ถูกแก๊งขนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์จากตู้หยอดเหรียญโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพของผู้ก่อเหตุไว้ได้หลังเกิดเหตุได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับทางพนักงานสอบสวนแล้วโดวยนายพงสศธรเล่าว,ว่าคนร้ายมาด้วยกัน3คนนะครับคนแรกครบร่างท้วมคนที่สสูงคนที่3เตีย้ย สวมแมสปิดบังใบหน้าทั้งหมดใช้รถยนต์เก่งยี่ห้อฮอนด้าแจสสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคนหนึ่งสวมถุงมือทําหน้าที่สะดกุญแจตู้หยอดเหรียญได้เงินไปกว่า1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยถูกก่อเหตุมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ก็ตามจับกลุ่มไว้ได้กระทั่งมาถูกก่อเหตุซ้ําในครั้งนี้ขณะที่กล้องวงจรปิดนะครับสามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยไว้ได้พบว่าขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าแจสสีขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีผู้ก่อเหตุสามคนคนแรกสวมเสื้อสีขาวทำทีเข้ามาล้างรถตามปกติส่วนคนที่ 2, สองสวมเสื้อสีดำรูปร่างสูงสวมถุงมือสีขาวคนที่สามตัวเล็กสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสัน้นแต่ไม่เห็นช่วงที่ก่อเหตุแต่อย่างใดขณะที่เจ้าของกิจการก็มั่นใจว่าเป็นกลุ่มคนร้ายอย่างแน่นอนมันเถาะบแบบมันเถาะบแบบ โดยที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยมันันนใช้อะไรมันรู้สดอกไม่ได้ตอกแบบเะดาะโดยที่แบบไม่ได้ออะไรตอกเลยเป็นอย่างนั้นเลยตู้เนี้คนคนไร้มาอย่างไงอะพี่ <3 S 2> สามคนมากสามคนแบ่งกันเป็นทีมเลยนะอีกคนนึงยืนอยู่ตรงนี้คอยดูสถานการณ์อีกคนนึงใส่ถุงมืออ่าคอยขันตูน้นู้นก่อนขันไม่ได้มาขันตู้นี้เพราะขันตูน้น,ตนี้ไม่ได้มาขันตู้นี้มีตู้นี้ขันได้ตู้เดียวเพราะตู้นี้มันขยับได้หน่อยหนึ่งไงมันปลดตรงไอ้นี่ออกได้แล้วก็มีวิธีการไอ้คนนึงก็จะล้างรถไป ล้างไปล้างรถไปแกงล้างรถไปด้วยแกงล้างรถไปด้วยแล้วก็ฉีดกล้องอืให้ไม่เห็นฝั่งนี้ครับฉีดกล้องไม่เห็นฝั่งนี้แล้วมันไม่เห็นไงว่าตรงนี้มีกล้องเนึงครับก็เลยเห็นว่าเขาอยู่ตรงนั้นไงลงกันมาแบ่งกันทีมงานกันเลยใส่เสื้อดําใส่หมวกปิดใส่แมสหมดทุกคนเลยและมีวิธีการไงที่ทําที่ที่ผมที่เราไปฝัังตอนเกาะที่ตอนล้างรถงั้นเราไม่เห็นตอนงัดเลยใช่ไหม ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแต่แต่ได้ยินเสียงตอนต่อตอนอะไรเสียงนกะแก๊ก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 ก็บันทึกมันบันทึกภาพเนี่ยตอนได้ยินเสียงคุยเสร็จยังย้งเสร็จยัางฝั่งนู้นก็ล้างรถพอรู้ว่าไอ้นี่เสร็จป,ปุ๊บเอารถมาจอดร,รอตรงนี้จอดรอตรงนี้เสร็จป,ปุ๊บเอากระถางถือถังที่ไว้ให้ลูกค้าล้างรถกวาดเงินใส่ใส<ล>่ถังเลยใส่ถังแล้วเอาถังไปเลยเหตุการณ์นี้นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกภาพไว้ได้นะครับอืมนะะตอนนี้กำลัง รอบหระบาดกันเลยีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ที่ไหนนะคะที่หนองปลือนะครับบุญสัมพันธ์14นะครับนะคะครับข่าวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะเนื่องจากว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะสามารถจับภาพซึ่งเป็นคู่หูโจรนะคะย่องเข้าไปงัดตู้ล้างรถหยอดเหรียญนะคะเดี๋ยวพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันในข่าวนี้ค่ะ นายพีราวัตรตรีภพนาคูลอายุ30ปีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของกิจการคาแคย้อนเรียนนางคาวอชหมู่สิบตั้งอยู่บริเวณริมถนนพัทยาสายสามได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนหลังจากที่ได้ถูกคนร้ายย่องเข้าไปก่อเหตุงัดตู้ย้อนเรียนโดยจุลกรรมทรัพย์สินไปได้นะคะเป็นเงินจำนวน1,300บาทซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะสามารถจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนค่ะ โดยทางด้านนายเพียรวัตรเจ้าของกิจการนะคะเปิดเผยว่าเมื่อช่องชวงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะได้มีคนร้าย2คนค่ะขี่รถจกักรยานยนต์เข้ามาที่โซนล้างรถท,ทําทีจะล้างรถนะคะโดยทั้งคู่สวมแมสปิดบางใบหน้าใช้เวลาประมาณ10นาทีในการจุลกรรมค่ะได้เงินไปประมาณพันกว่าบาทจึงได้เดินทางไปแจ้งความดําเนินคดีกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจ ขณะที่กล้องวงจรปิดนะคะได้จับภาพของคนร้ายทั้งสองคนไว้ได้เป็นผู้ชายรูปร่างสูงสวมกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวสวมหมวกและหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าขี่จักรยานยนต์สีแดงทะเบียนป้ายแดงเข้ามาภายในคาแคร์แล้วได้เดินตะเวนงัดตู้ย้อนเรียนกวาดเอาเงินไปจนเกลี้ยงก่อนที่จะพากันขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างสบายใจค่ะ ก็ใส่แมสแล้วก็ปิดหน้าปิดตาอะไรหมดเลยมากันงสองคนครับเพราะที่แรกเขาขี่วนมาดูห้องห้าก่อนครับแล้วพอเหมือนจะมีคนเข้ามาล้างครับพอคนเข้ามาล้างเขาก็ทำหน้าที่เข้ามาล้างเก็บของอะไรอย่างนี้คนหนึ่งลักษณะน่าจะเป็นผู้หญิงเขาเหมือนจะดูต้นทางให้ว่ามีคนวิ่งผ่านไปผ่านมาไหมระยะเวลาใช้ประมาณสิบนาทีครับก็ไปได้ตู้หนึ่งแล้วก็รีบ งัดกี่ตัวพีททั้งหมดได้ตัวเดียวครับดไ,ดได้เงินไปเท่าไหร่พี่คาดว่าน่าจะประมาณ1,000บทึทอพัอยากอยากฝากเตือนถึงก็เตือนผู้ประกอบการธุรกิจเห่านี้แล้วกันครับว่าตอนนี้มันมีจดคนนี้มาคือเราก็เพิ่งเปิดที่นี่ได้ประมาณไม่ถึงเดือนก็โดนแล้วก็หวว่าถ้าเกิดใครที่กำลังเปิดแถวนี้หรือธุรกิจอื่นที่ใช้เครื่องเป็นตัวทำธุรกิจก็หนักอยากจะให้ระวังหไนไ่อยครับถือว่าทั้งสองเหตุการณ์นะครับนะฮะก็ เกิดขึ้นกับทางด้านของคาแทยอดเหรียญนะครับนะฮะยังไงก็เจ้าของนะครับก็คงจะต้องมันไปเอาเหรียญออกจากตู้หน่อยแนะครับนะครับเพราะว่าก็ยังจับตัวไม่ได้ด้วยใช่ครับใช่ครับนะฮะทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ขอพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราทั้งหมดต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างประพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมานวิชัยศิลปะสมัยสุขโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง6.29เมตรเพื่อประดิษฐานหน้าเจดีย์อุโบสถณวัดท่าประทุนตำบลโปงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีร่วมบริจาคได้ที่บัญชีวัดท่าประทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี1941543743ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0802213907ถามการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้นมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงาม ที่นี่พัทยา,ยาบ้านของเราโสพลนเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา